Good morning. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครบลุงทวนชาแนลนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าภูช้างเผือกนะครับผมหรือที่หลายๆคนเข้าใจนั่นก็คือที่รู้ก็คือผาเบิ่งเรียงครับผมลักษณะของวัดที่นี่ก็คือตั้งอยู่บนหน้าผานะครับผมลักษณะรอบๆนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหินนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดนี้จะเป็นชะง่อนหินนะครับผมมีความเรียกว่าสงบร่มรื่นมากครับผมในวัดแห่งนี้สงบมากครับผมผมมาตอนกลางวันนี้ยังมีความรู้สึกว่าเงียบมากๆครับจะไม่สงบก็ตอนผมมานี่แหละห้องน้ำที่นี่ผมชอบมากเลยท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆทำเป็นห้องสุขานะครับผมที่มองเห็นนี่ก็คือแม่น้ำโขงนะครับผมแม่น้ำโขงนะครับที่มองเห็นนู้นฝั่งนั้นก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองครับประเทศลาวนะครับนะฮะนะฮะสำหรับท่านที่ชอบนะครับบำเพ็ญนะฮะผมว่าสงบมากครับวัดแห่งนี้ครับนกเยอะแยะเลยเพื่อนๆปัญหาคือฟังเสียงเอานะครับก็รู้ว่ามันเยอะมันเยอะนี่ดูทักทายคือเสียงนกนั่นแหละนี่มาเจอรังต่อหัวเสือพี่น้องนี่ดูครับรังเบิ่มเลยครับอยู่ในวัดนี่ครับที่มองเห็นนั่นก็คือน่าจะเป็นเกาะนะครับที่น้ำโขงแห้งแล้วนะฮะมันจะเป็นทรายเป็นเกาะทรายที่โผล่ขึ้นมาตรงกลางน้ำโขงนะครับนะฮะโอ้ดูครับนะครับดูครับเพื่อนๆดูครับก็มีนักท่องเที่ยวมาครับผมนึกว่ามีผมมาคนเดียวมีตอนที่ตรงจุดชมวิวนะครับให้พี่ๆเขาดูเสร็จก่อนผมเพิ่งจะขึ้นไปนะครับถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบเป็นแบบความร่มรื่นแบบวัดนะฮะผมแนะนำเลยครับที่นี่ครับดูฮะธรรมชาติสวยงามครับผมบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าทุกวัดนะครับที่ผมไปมาเนี่ยวันสองวันนี้วันสองวันนี้นะฮะเจ้าอาวาสบอกว่ายินดีนะครับสำหรับนักบุญทั้งหลายขอเชิญครับที่วัดนะครับหลวงพ่อบอกมาได้เลยนะครับดูครับเพื่อนๆบรรยากาศร่มรื่นมากครับดูมาถึงแล้วครับจุดไฮไลท์นะครับผมเนี่ยจุดชมวิวที่เขาเรียกว่าผาเบิ่งเวียงนะครับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็นู
นจะเห็นตรงนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นน่าจะอยู่ประมาณทักสีเชียงใหม่นะครับผมดูเนี่ยนะสุดมือผมเลยนู่นนะครับถ้าอากาศหนาวๆนี่ครับบางวันก็จะมีจะเป็นนี้จะเป็นหมอกทั้งหมดเลยนะฮะก็จะสวยมากๆเลยครับแต่วันนี้ผมเสียดายมากครับมาสายเกินไปมันเลยไม่เห็นหมอกนะครับบางทีก็จะเป็นทะเลหมอกสวยมากๆเลยครับตีคล้องเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับให้ชื่อเสียงดังกังวานเหมือนกับคล้องนี่ครับผมนี่ก็มีการสวดมนต์สวดบุญใหญ่นะครับแต่ว่าเสียดายผมมาไม่ทันครับไม่ได้ร่วมด้วยนะฮะมาถึงวัดแล้วก็มาไหว้พระหน่อยครับผมหลังจากที่ทำบุญแล้วก็เสี่ยงโชคกันหน่อยครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูครับว่าผมจะได้ตัวไหนตัวดีดูนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับนี่ไปลุ้นกันเอาเองเด้อขึ้นไปก็ไปขึ้นมาข้างบนนี่ก็มาเจอนักแสวงบุญเหมือนกันนะครับผมนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็กดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับว่าชอบแบบนี้นะฮะชอบแบบธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติแบบวัดนะครับแบบสายบุญทั้งหลายคอมเมนต์ไว้ตรงข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าตั้งใจจะเข้าไปในป่านะฮะจะไปทำคลิปในป่าแต่ว่าวันนี้ผมค่อนข้างว่ามีธุระนะครับต้องออกมาจากป่าซะก่อนนะฮะก็เลยชดเชยเพื่อนๆโดยการพามาเที่ยววัดในป่าแทนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมานะครับก็ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2เกือบ3กิโลนี่แหละครับถนนอาจจะดูเปียวๆหน่อยนะฮะแต่แบบไม่ต้องกลัวนะครับแถวๆนี้ไม่มีอันตรายนะครับยกเว้นเราจะทำให้มันอันตรายอย่างพารถแหกโค้งอะไรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ